สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะใครโดนหนุ่มกันชัยถามต้อนจนมุมต้องทำแบบนี้ยังจำกันได้ไหมคะกับการเต้นระบำไก่ของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่เจ้าตัวได้ลั่นวาจาให้สัญญาไว้เมื่อวันที่30มีนาคม63ที่ผ่านมาว่าจะไประบำไก่หากอีก3เดือนข้างหน้าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อมาพบว่าในเดือนมิถุนายน63ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศทำให้อีเจี๊ยบเรียบด่วนถึงกับรีบทวงสัญญากันเลยทีเดียวนับแต่วันนั้นมาก็ยังไม่มีการเห็นระบำไก่ของหนุ่มกันชัยเลยซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่1ตุลาคมอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ที่มีใจความว่าขอแนะนำใครที่มาออกรายการโหนกระแสแล้วโดนพี่หนุ่มกันชัยถามจนมุมมึงรีบถามแกกลับเรื่องระบำไก่รับรองรอดจนกระทั่งหนุ่มกันชัยถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหลับใส่รัวๆและหลังจากนั้นก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ฝากบอกพรุ่งนี้เชิญที่รายการนะจ๊ะจะสำเรื่องอมของลูกเพจจ้ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยแล้วพี่หนุ่มอีเจี๊ยบทักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจี๊ยบมันร้ายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ